สวัสดีค่ะวันนี้สิมายำหมักม่วงให้กินนะคะเดี๋ยวเราไปเบิ่งวิธีกันเลยเนาะแล้วก็เบิ่งส่วนผสมว่ามีอย่างไรนะคะไปเบิ่งกันเลยค่ะพริกก่อนนะคะเราจะตำพริกก่อนนะโขแค่ให้ตัวละเอียดนะคะแล้วแต่คนชอบเผ็ดนะคะใส่ชอบพี่ก่อนนะคะจะมาก่อนโอเคคนเปลี่ยนค่ะแล้วแต่คนชอบเด็ดนะตามใจชอบจะขุนนี่ขุนมั่วก่อนนะคะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะมันจะได้ทรงๆคอเบาภาษาดั้งเดิมนะคะต้องให้มาถนัดเพราะภาษาต่างหมดนะดินอยากขั้นกันมีถึงน้ำดอกไม้นะคะมองน้ำดอกไม้ก็เริ่มสิกันแล้วหนังมันเรียมแล้วปิดวันนี้เราเนาะนี่มาเบิ่งส่วนผสมกันเลยนะคะนี่มีพริกมีหอมแดงมีน้ำปลามีน้ำตาลมีน้ำปลามีผงชูรสนะคะขาดไม่ได้คือผงชูรสเนาะเสร็จลงไปแล้วก็พริกลงไปนี่หอมแดงน้ำปลานะคะน้ำตาลแล้วแต่ผู้หมักเลยค่ะหมักหวานมากหมักหวานเนาะนี่ชูรสนะคะนี่ก็เป็นน้ำปลาเนาะคนค่ะคนแบบมันจะกินยังไงอ่ะเป็นไรคะใส่กำลังส้มอยู่ตอนนี้หอมน้ำกระแดกหลายๆน้ำลายกระแตกว่าสันขอซิมก่อนเลยค่ะโอ้เสียบค่ะขอใส่ไปได้อีกเด้อค่ะกันพี่น้องเอ้ยแล้วกินบัตรเนี่ยน้ำลายแตกแล้วหมดแล้วค่ะมากินน้ำลายนี่นะคะเสร็จแล้วหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะเฮ้ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเฮามาชิมกันเนาะว่าเป็นรสชาติแบบไหนนะคะเดี๋ยวขอชิมก่อนด้วยค่ะแซ่บผักน้องเอ้ยอันนี้เป็นม่วงน้ำหมูน้อยนะคะน้ำดอกไม้กำลังแซ่บบ่สมเพียงนะแซ่บหลายแซ่บหลายอ๋อแซ่บแห้งพี่น้องเอ้ยลูกกับแซ่บแห้งแม่กับแซ่บแห้งไม่ได้กินโดนแล้วน้ำดอกไม้เด้อค่ะพี่น้องมายำแล้วมันจังแซ่บมันสีส้มๆนิดหน่อยโอ้ผู้ใดมาบิดรถแถวนี้นอกบัดเนี้ยเอ้ยขอกินก่อนเด้อค่ะพี่น้องหลานลูกสิกินมดปลาได้เนี่ย